รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวิธีการดูว่าคอกีตาร์จะตรงหรือไม่ผู้รู้ท่านบอกไว้นะคะว่าให้กดสายกีตาร์ที่ช่อง1แล้วก็มือกดที่ช่อง19ของสายเดียวกันแล้วลองสังเกตดูค่ะว่าระยะห่างระหว่างสายกีตาร์กับเฟรตทุกเฟรตต้องเท่ากันสำหรับมือใหม่ที่จะซื้อกีตาร์นั้นก็ให้ดูเพิ่มที่เฟรตว่าองค์ประกอบนั้นมันเบี้ยวหรือไม่บนฟิงเกอร์บอร์ดมีรอยแตกหรือเปล่ายังไงคุณผู้ชมยังไม่หมดแค่นี้นะคะยังมีจุดที่ต้องดูกันอีกหลายจุดแต่ว่าตอนนี้วิทยากรของเราพร้อมที่จะให้ความรู้แล้วไปดูกันเลยค่ะครับสวัสดีครับผมงามพลวงสวัสดิ์นะครับครับผมชัชวาลทองแท้ครับครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ต่อจากคราวที่แล้วนะครับเรื่องคู่เสียงนะครับแต่คราวนี้เราจะมาเล่นเป็นคู่เสียงแบบเป็นคอร์ดนะครับเราจะมาดูกันในรูปแบบบรรทัดล่างนะครับห้องที่1นี่นะครับเดี๋ยวให้พี่โอสาธิตให้ดูนะครับพี่โอลองสาธิตเอาแค่ห้องแรกก่อนนะครับยังไม่จบห้องนะห้องแรกก่อนนี่ครับสังเกตนะครับจะเป็นคู่เสียงตัวที่1เนี่ยนะครับจะเป็นคู่กันระหว่าง C กับ E นะครับและอันที่2จะเป็น B นะครับ B กับ Re นะครับอันนี้สังเกตง่ายๆนะครับและอันนี้เราจะมาลองสาธิต1ห้องเลยนะครับ1บรรทัดก่อนนะครับอ่ะพี่อ๋อเอาช้าๆนะครับนะครับสังเกตที่มือขวาพี่โอ๋ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสัญลักษณ์นิ้วนะครับเริ่มด้วยนิ้ว A นะครับนิ้วที่3นะครับอ่ะห้อง2ก็ใช้นิ้ว I แล้วก็ M แล้วก็ I นะครับเดทมือขวาด้วยนะครับในการเดทสังเกตด้วยนะครับอันนี้ถ้าเราไม่ดีดตามนิ้วที่กำหนดเนี่ยจะเล่นค่อนข้างจะยากนะครับแต่ที่เขากำหนดนิ้วมาเพื่อให้เล่นง่ายนะครับก็เหมือนกับเรียงตามสายฮะครับผมก็เรียงตามสายไปเลยก็คือนิ้วหนึ่งก็อย่างตัวแรกคือโน้ต E ครับไม่ใช่นิ้วหนึ่งครับโทษนะนิ้ว A นิ้ว A นะครับนิ้ว A นิ้ว M ก็เป็นสาย2นิ้ว I ก็เป็นสาย3ครับก็เหมือนโน้ตก็จะอยู่ตามเกาะอยู่ตามสายมือขวาก็จะเป็นโทษนะฮะอย่างเงี้ยแล้วนะครับห้อง2แล้วก็ห้อง2เนี่ยมันทัด2แล้วก็จะใช้นิ้วแพทเทิร์นเดียวกับอันบนนะครับมือขวาก็วางเหมือนกันมือขวาวางเหมือนกันนะครับพี่โอสาธิตแล้วครับอันนี้มีต่างมันหน่อยก็สลับI กับ M ใช้ I กับ M นะครับลองเริ่มไปอันนี้จะเริ่มเป็นเพลงจะเริ่มเพาะขึ้นครับเมโลดี้ก็ยังเกาะอันนี้อยู่คู่สายกันอยู่อันนี้จะเป็นคู่เสียงอะไรพี่หร
เป็นคู่10อ่ะครับก็จากถ้าเรานับไปก็จาก D ใช่ไหมฮะจาก D ก็ดีถึง D ก็จะเป็น8ครับD E F ก็ไปเป็น10พอดี90ส่วนใหญ่จะคู่10ทำไมถึงก็คือคู่3แต่ว่านับไป1ออกเทปนับไป8แต่เราใช้เรียกคู่3ได้มั้ยแล้วเสียงลักษณะเนี้ยก็ถ้าเป็นคู่3ก็ต้องเรียกคู่3แบบพลิกกลับใช่ไหมส่วนใหญ่เขาจะเรียกไปเลยว่าคู่10นี่ง่ายอย่างอันแรกเลยจะง่ายกว่าก็คือตัว C ใช่มั้ยโน้ตตัว C กับตัว E ก็ถ้าอันนี้จะเป็นคู่อะไรครับเหมือนกันถ้าเป็นคู่เดียวกันหมดเลยพวกเนี้ยคู่10ฮะโน้ตพวกนี้เป็นคู่10หมดนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้คู่10แล้วก็คู่6มันจะประสานกันได้กลมกลืนเดี๋ยวให้พี่โอ๋ลองเล่นบรรทัด3ดูนะครับยากแล้วก็จะเพาะด้วยอันนี้เราจะมาเริ่มกันตั้งแต่ห้อง1ถึงห้องสุดท้ายเลยนะครับพี่โอเราช้าๆนะครับพี่โอสังเกตมือขวาของพี่โอด้วยนะครับทั้งมือขวาและมือซ้ายนะครับเอาไปฝึกกันนะครับน้องๆเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องที่ต้องจดจำกันสักหน่อยนะครับเกี่ยวกับจังหวะและความเร็วนะครับทำไมถึงต้องเป็นจังหวะและความเร็วครับพี่โอ๋ก็เพลงก็จะมีจังหวะที่เร็วช้าต่างกันนะฮะถ้ามันก็ต้องมีการกำหนดว่าจะเร็วประมาณไหนหรือช้าประมาณไหนขึ้นอยู่กับลักษณะของเพลงอารมณ์ของเพลงความรู้สึกของเพลงอะไรเงี้ยครับอันนี้จะเขียนไว้ที่หัวเพลงสังเกต ง่ายๆทุกเพลงจะมีหมดถ้าเล่นเพลงคลาสสิกนะครับในเพลงคลาสสิกก็จะเขียนไว้อยู่ด้านซ้ายลองเปิดตัวอย่างดูนะในนี้จะมีเพลงอยู่เดี๋ยวเราจะเปิดที่อย่างอันนี้นะครับสังเกตง่ายๆอันนี้อันนี้จะเป็นจังหวะอยู่ด้านซ้ายนะแล้วก็ข้างบนชื่อเพลงซ้ายชื่อจังหวะแล้วขวาก็จะเป็นชื่อผู้แต่งแล้วความเร็วล่ะครับฮะก็มาดูกันอันนั้นเป็นโมเดลาโต้ก็คือตัวโมเดลาโต้คือตัวนี้ตัวนี้โมเดลาโต้ตัวนี้หมายเลขเนี่ยนะครับอันนี้คือเราจะพูดถึงอันนี้คือเมทานอมนะครับก็คือเมื่อก่อนนะฮะเมื่อก่อนเราจะบอกว่าจังหวะนี้เร็วแล้วช้ามากมันเป็นการบอกลักษณะของความรู้สึกนะฮะมันก็จะไม่แน่นอนว่าจะความเร็วช้าจะประมาณไหนก็เลยมีการจับกันว่าต่อนาทีเนี่ยจังหวะเคาะกี่ครั้งเรียกว่าอะไรนะฮะเรามาลองปรับเมทานอมอันแรกดูนะครับอันนี้ก็จะช้ามากช้ามากนะครับก็จะมีเพิ่มมาอีกหน่อยเขียนในความรู้สึกว่าเล่นช้าช้าแบบว่าแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะ40นะครับลองไม่เปิดเสียงกิ่งนะเกียงกระดิ่งมันก็ได้ก็จะเป็นอะไรที่ช้ามากก็คือต้องจดจำทุกอันนะครับคืออันเนี้ยง่ายๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสัญลักษณ์ต่างๆแบบความถี่เสียงจังหวะช้าเร็วให้เราสังเกตง่ายๆต่อนาทีนะต่อนาทีความเร็วต่อนาทีในเมทานอมอันนี้คือเมทานอมนะครับจะมีบอกทุกอันเลยว่าเร็วขนาดเท่าไหร่อันนี้40ถึง45หมายถึงเราเล่นอยู่ในระหว่างนี้อยู่ในระหว่างนี้ไม่ผิดอันนี้ก็ไม่ผิดนะครับช้าบ้างเร็วบ้างมีหน่วงแล้วแต่เพลงแต่ส่วนใหญ่ที่จะใช้กันเยอะก็จะมีต้นจะมีตัวนี้ฮะเลนโตอะไรเงี้ยเลนโตศัพท์พวกนี้จะเป็นภาษาอิตาเลียนนะครับ
จะมีเลนโต้ที่ใช้บ่อยๆเลยนะเห็นเยอะๆเลยฮะเลนโต้เลนโต้อาดันเต้ฮะเลนโต้นี่เท่ากับช้ามากที่สุดช้ามากแต่ก็เป็นเรื่องของการตีความนะก็จะมีช้ากว่านี้อีกแต่ช้าแบบไหนนะฮะเป็นเรื่องของการตีความว่าเขาค่อนข้างจะเขียนมาเจาะจงว่าช้าช้าให้เล่นความให้ได้ความรู้สึกแบบไหนฮะอาดันเต้อันนี้ฮะอาดันเต้อันนี้72ถึง79อันนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับในจังหวะพอประมาณอดาเจโตนี่ก็เห็นบ้างอดันเต้ตัวนี้จะเห็นเยอะอดันเต้โมเดลาโตจะใช้กันเนี่ยเป็นจังหวะปานกลางไม่เร็วไม่ช้านะฮะแล้วก็อดันติโนและที่เจอบ่อยเนี่ยอันนี้อาริเกโตเนี่ยอาริเกโตฮะอาริเกโตจะมีบ่อยมากในเพลงของพวกกีตาร์คลาสสิกจะเจอเยอะมากอาริโกเนี่ยจะได้ยินบ่อยครับก็คือพวกนี้ต้องสังเกตตัวเลขนะครับแต่บางอันมันก็จะเร็วมากเราก็จะไม่ค่อยมีใช้นะครับไม่ค่อยเล่นเขาไม่ค่อยเล่นก็คือที่ยังเป็นง่ายๆก็คือ60ถึง65นี่ก็จะเจอเยอะนะครับแล้วก็80ถึง95ในโน้ตในสกอร์ของกีตาร์คลาสสิกจะเจออันนี้เยอะฮะจะเจอเลนโต้เลนโต้นะครับอดันเต้อดันเต้น้องๆดูไว้นะครับฮะแล้วก็โมเดลาโต้โมเดลาโต้นะฮะแล้วก็อาริเกโต้อาริเกโต้แล้วก็อาริโก้อาริโก้นะครับจะเจอบ่อยในโน้ตของกีตาร์คลาสสิกก็คืออันเนี้ยไปท่องจำกันได้เลยแล้วก็ถ้าใครมีเมทานอมนะครับลองเอามาฝึกกันดูนะครับในการฝึกเมทานอมเนี่ยยากไหมพี่อ๋อแรกๆค่อนข้างจะยากนะยากฮะยากว่าเพราะว่าเสียงมันจะกวนเมทานอมนี่ก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่ให้เป็นนักดนตรีที่ฝึกหัดเล่นนะใช้ฝึกจังหวะให้สม่ำเสมออ่ะเดี๋ยวให้พี่โอสาธิตโน้ตง่ายๆเราจะเล่นจังหวะไหนดีเอาอันนี้แล้วกันนะพี่โอไหวไหมเร็วไปไหมลองเปิดดูที่80นะครับ80นะฮะ80ถึง87นะครับเราจะเปิด80นะครับให้เรานับยังไงครับถ้าเราปล่อยเครื่องอะอย่างสมมติเราปล่อยวิธีการนับอันนี้มันจะมีแบบเป็น44 24อะไรเหมือนกันฮะก็คือว่าในห้องแรกก็คือจะถ้าเราดูด้านนี้ก็จะมีตัวเลขบอกว่าใน1ห้องมีกี่จังหวะถ้าเราจะฝึกเลาะซ้อมตามเพลงครับสมมติว่า44 44ก็จะมีเสียงกิ่งในจังหวะแรกนะฮะอย่างนี้อ่ะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งอย่างถ้าสามสี่ก็จะมีปรับว่าเป็นให้ตามเลขนะครับตามเลขข้างหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยครับลองให้มีเสียงกริ่งด้วยก็ได้ประมาณนี้นะครับในการฝึกเล่นก็ได้ถ้าเร็วเร็วนี้ก็ต้องลองเล่นให้ทันนะฮะแต่นี่เราก็ฝึกช้ากว่าปกติถ้าคนที่มีเมโทรนอมเขาก็อย่างเพลงเนี่ยสมมติเขากำหนดจะเป็นโมเดอร์โต้แต่ว่าเนื่องจากโมเดอร์โต้นี่ค่อนข้างเร็วนะปานกลางเนี่ยไม่ถ้าผมพูดถึงถ้าคนหัดเล่นอะเร็วนะจะเร็วมากครับท่านี้นะครับเราจะมาพูดถึงจังหวะนะครับนี่โมดูลาโต้นะครับ96นะครับถึง107นะครับเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนะครับว่าความเร็วขนาดไหนแล้วเดี๋ยวพี่อ๋อจะเล่นให้ฟังนะครับแล้วตบเท้าตามก็ได้ฮะThank you.
ตอนแรกๆอาจจะจับจังหวะไม่ได้แล้วก็ตบเท้าตามทนองให้ฟังเสียงกระดิ่งนะครับง่ายๆเลยนะครับฟังเสียงกระดิ่งก็เป็นจังหวะที่1 1 2 3 4 1 2 3 4ให้ตบเท้าตามไปครับกลัวจะตบเท้าตามไปด้วยแต่สำหรับเมทานอมเนี่ยถามว่ามีความจำเป็นไหมมีความจำเป็นมากนะครับในทุกด้านดนตรีนะครับเพราะว่าถ้าฝึกเมทานอมได้จังหวะจะนิ่งนะครับต้องเล่นให้นิ่งก่อนโดยเฉพาะเรามาฝึกเพื่อที่จะเล่นแบบหลายๆชิ้นเงี้ยสมมติว่าได้เพลงมาเพลงนึงมีหลายลายเงี้ยเราไปแยกกันซ้อมไม่ว่าจะเครื่องอะไรฮะให้มันเป็นจังหวะเดียวกันเหมือนความเร็วเท่ากันเมทานอมนี่มือกองก็จะใช้บ่อยเพราะว่ามือกองต้องนิ่งนะครับเวลาเล่นจังหวะต้องมั่นคงนะครับทีนี้เรื่องสัญลักษณ์นี่เราแนะนำพอสังเขปนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาพูดถึงเพลงกันนะครับอันนี้ก็เป็นแบบฝึกอีกเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นแบบฝึกแบบอะไรครับพี่โออันนี้พูดถึงอะไรครับจูนอดานติโน่ก็จะเป็นแบบฝึกคือไปฝึกใช้ฝึกกับเมทานอมก็ได้ฮะตัวนี้ครับเดี๋ยวเราลองเล่นคู่เสียงดูคู่เสียงนะครับE F G A B C อย่าลืมนะครับเครื่องหมายอันนี้เดี๋ยวจะพูดอีกเดี๋ยวจะพูดอีกทีนะครับน้องงงเอ๊ะอันนี้คือตัวอะไรนะครับเดี๋ยวจะลองเล่นห้องแรกเราจะเล่นห้องแรกให้จบก่อนนะครับมาถึงตรงนี้แล้วกันถึงตรงนี้นะครับอันนี้ถ้าเป็นเรียกกันง่ายๆคือเครื่องหมายจากเบานะครับไปดังนะครับเอาเป็นแบบภาษาไทยๆนะครับลองฟังจากเบาไปดังนะครับจะเป็นเรื่องของไดนามิกไดนามิกนะครับเพลงสังเกตเราจะเล่นจากห้องแรกนะครับเริ่มเบานะครับแล้วก็ดังนะครับจากอันนี้ก็จะดังแล้วก็มาเบาก็จะเป็นนะครับก็มาขึ้นใหม่เบานะครับดังนะครับแล้วก็เบานะครับมีความจำเป็นมากเพราะว่าสัญลักษณ์พวกนี้จะทำให้บทเพลงเพราะด้วยมันจะบอกถึงอารมณ์นะฮะอารมณ์เพลงด้วยนะครับก็อย่าลืมเครื่องหมายนี้คือย้อนกลับมาห้องใหม่แล้วก็มาจบนะครับให้เพลงมันมีมิติขึ้นแล้วเรามาดูห้อง2กันนะครับเราพูดเดี๋ยวค่อยพูดเครื่องหมายนะครับเกตนะครับอันนี้จะไม่จะมีเครื่องหมายกำหนดเสียงนะครับที่ยาวขึ้นนะครับในห้องที่ในห้องเดี๋ยวนะครับในบรรทัดที่3เนี่ยนะครับจะเริ่มยาวขึ้นแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายมันจะมีเครื่องหมายนอกจากโน้ตแล้วก็ยังมีนอกจากโน้ตนอกจากจังหวะแล้วก็ยังมีเครื่องหมายที่บอกถึงไดนามิกความดังเบาหรือว่าการเพิ่มความเร็วอะไรอย่างเงี้ยฮะจะมีบอกจะเรียกว่าความเข้มของเสียงก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ในช่วงต่อไปนะครับอันนี้ลองให้พี่โอเล่นตั้งแต่ต้นนะครับสังเกตอย่าลืมนะครับนิ้วกีตาร์คลาสสิกนี่สำคัญคือการเล่นกำหนดนิ้วให้ถูกต้องนะครับแล้วก็เครื่องหมายต่างๆอย่ามองผ่านนะครับในขั้นแรกนี่คือเราก็ต้องแบบว่าใช้นิ้วตามแบบฝึกหัดไปก่อนจนเรามีความชำนาญแล้วเราอาจจะเปลี่ยนแปลงนิ้วของเราเองพี่โอ๋เราเล่นก่อนนะครับช้าๆนะครับพี่โอ
ไปฝึกกันดูครับนี่ก็เพาะนะครับเพลงนี้หัดเล่นกันได้นะครับก็อย่าลืมนะครับสัญลักษณ์ต่างๆเดี๋ยวในคราวหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าความเข้มของเสียงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว M ตัว F ตัว MP แล้วก็เครื่องหมายที่เหมือนปากนกเนี่ยมันคืออะไรนะครับตัวนี้คืออะไรแล้วตัวนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะมาพูดถึงกันนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับน้องๆคงได้ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆนะครับความเข้มของเสียงเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาพูดถึงกันแล้วก็แบบฝึกที่เป็นเพลงนะครับก็อยากขอให้ฝึกอย่างช้าๆนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนครับค่อยๆเล่นไปนะครับแล้วก็คราวหน้าเราจะมาพูดถึงความเข้มของเสียงกันนะครับสำหรับวันนี้ผม2คนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างคะเข้ามาถึงครึ่งทางแล้วละสิใครที่ยังเหนียวแน่นไม่หนีไปไหนนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยคุณเป็นคนมีวินัยค่ะต่อไปจะเป็นนักดนตรีที่ดีต่อไปนะคะสำหรับท่านที่ยังงงแล้วก็สงสัยสอบถามกันมาได้ตามช่องทางที่สะดวกรับรองว่าตอบกันทุกคำถามแน่นอนทั้งทางทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติเราก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ